แมวตัวนี้น่ารักนี่บ่เหินเขินอายหมาก็คือม้าสรุปมันคือม้าหรือหมาพอหมกขวกเอาไปฝากบ้าอย่าจะขี่เคฟมาแล้วแลนเร็วลูอ๋อแหกโค้งมากขี่เลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพชรไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเรามาเปิดคลิปพร้อมกับเพื่อนของเราเลยเย้มาแล้วสวัสดีค่ะเปิดคลิปของเราก่อนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในช่องเพชรแซ่บค่ะถูกเนี่ยถูกปะวะเราไม่เคยถูกเลยถูกแล้วแหละสวัสดีค่ะนุ่นค่ะตัวแทนจากภาคอีสานค่ะสวัสดีค่ะมายนะคะมาจากภาคใต้เหมือนเดิมนุ่นกับมายนี่คือเป็นคนจังหวัดอะไรนะเขามหาสารคามของเรายะลาเฮ้ยเป็นคนพื้นที่จริงๆวะใช่สิมันไม่จริงได้ด้วยเบตงอ่ะเด็กเบตงรู้จักเปล่าไหนใครเด็กเบตงบ้างคอมเมนต์หน่อยแกได้กลับไปดูคลิปแรก EP 1มั้ยมันจะ2ล้านวิวแล้วอ่ะใช่กลับไปดูแล้วเมื่อวันก่อนเองดูไปรอบเดียวแล้วก็ตลกตัวเองแล้วก็ไม่ดูอีกเลย EP 2วันนี้เราจะมาคุยเรื่องสัตว์คำแรกเป็นสัตว์น่ารักน่ารักก่อนเลยหมาแมวสายสารก่อนใช่ปะแมวก็แมวแมวแมวใช่แมวแมวภาษาใต้ก็แมวเหมือนกันน่ะเหมือนกันเลยแล้วถ้าจะบอกว่าเอ้ยแมวตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะแมวโตนี่เป็นตาฮักน่ารักเลยแมวโตนี่เป็นตาฮักแมวโตนี่เป็นตาฮักแล้วถ้าสมมติบอกว่าเพชรน่ารักก็แบบเพชรเป็นตาฮักอย่างเงี้ยเหรอใช่จ้ะทำไมนุ่นทำหน้าอย่างนั้นน่ะใช่จ้ะปากความด้วยวะแมวตัวนี้น่ารักนี่แมวตัวนี้น่ารักนี่แมวตัวนี้น่ารักนี่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 ถ้าน่ารักมากก็น่ารักแรงน่ารักแรงน่ารักแรงอ่ะภาษาจีนมากดีกว่าภาษาจีนแมวคือเมาเมาเมาแล้วแมวน่ารักอ่ะก็คือเขินอายแต่เมาเขินอายคือน่ารักอย่างเช่นแบบฉันน่ารักมากก็คือหวอเขินเขินอายหวอชื่อไทยกัวเหลินหวอเขินเขินอายมั่นหน้ามั่นใจขนาดนั้นน่ะเจ้าของช่องมั่นเราก็จะมั่นว่ะโอ้โหมันได้มาอย่าแพ้ก็เลิศนะวันนี้นุ่นมาเต็มว่ะหมาบ้างดีกว่าหมาสายสารก็หมาหมาก็หมาเหมือนภาษากลางภาษาใต้อะภาษาใต้ก็หมา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 สรุปมันคือม้าหรือหมาหมาหมาแต่ว่ามันจะออกเสียงแบบม้ามันก็จะเป็นม้าในภาษากลางเนี่ยแล้วม้าล่ะม้าก็จะเป็นม่าม่าเอาใหม่นะก็คือหมานะหมาก็คือม้าม้าเลยม้าเลยแล้วก็ม้าก็คือม่าม่าม้าม่าม้าเอาแกแล้วถ้าสมมติว่าหมากับม้ามันอยู่ในประโยคเดียวกันอะอย่างเช่นว่าหมาไปเจอม้าอย่างเงี้ยหน้านะม้าไปเจอหมาม้าไปเจอหมาม้าไปเจอหมาไม่ใช่ไม่ได้จริงๆส่วนภาษาจีนหมาก็คือโกโกแต่ว่าโกอ่ะแกต้องทำปากกลมๆด้วยนะยังไงแบบว่าทำปากจู่นิดนึงอ่ะโกจู่แค่ไหนโกโกไม่ต้องจู่แล้วเห็นปากนุ่นแล้วโกตัวถัดไปเลยดีกว่าเป็นสัตว์ใหญ่บ้างช้างคือช้างช้างช้างใช่ช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่ใช่ถูกเพชรพูดถูกแกฉันรู้สึกชอบวรรณยุกต์ภาษาใต้มากเลยอ่ะมันดูแบบมันดูลื่นมันดูแบบน่ารักอ่ะช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่สารช้างก็คือสร้างสร้างสร้างบ้านฉันชอบภาษาอีสานมากเลยนะสร้างเออสร้างแล้วถ้าสมมติว่าช้างสร้างบ้านช่างสรรหาจริงๆเลยช้างสร้างบ้านเหรอสร้างสร้างสร้างบ้านสร้าง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 บ้านสร้างสร้างบ้านสร้างสร้างบ้านคืนดีกว่าสร้างบ้านสร้างสร้างบ้านสร้างสร้างสร้างบ้านเออเหมือนกับของมายเลยอ่ะเออพอเสียงสูงก็กดลงต่ำอ่ะเออใช่ไหมภาษา
จีนช้างก็คือต้าเซียงต้าเจียงไม่ใช่ไม่ใช่ต้าเซียงต้าเซียงต้าเซียงเซียงต้าเซียงวิฉันว่ามันคุ้นๆนะเหมือนฉันเคยเรียนตอนอนุบาลต้าแปลว่าใหญ่ปะรู้จักคำนี้ต้าคือใหญ่ใช่ปะต้าคือใหญ่เก่งมากเลยโอเคเลิศมากไปที่คำถัดไปเลยลูกออสหมวกหมวกโอ้ฉันเคยแกรู้จักเพลงห่อหมกหมวกไหมอ่ะอ่ะห่อหมกหมวกไปฝากป้าแป๊บนึงนะแล้วคำว่าห่อหมกหมวกก็หมายถึงว่าห่อหมกลูกออสหรอใช่ขอบคุณพระคุณเจ้าฉันร้องเป็นว้าวอันไหนไหมลองโชว์สักท่อนสิห่อหมกหวกเอาไปฝากป้าร้องได้แค่ท่อนนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นอย่าเรียกว่าร้องเป็นดีกว่าเกียดการวอร์มคอแต่ว่าร้องได้แค่นี้ลูกออสหรอลูกออสก็คือลูกออส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 ไม่ใช่เพชรแหกโค้งมากคีเดอร์แล้วถ้าเป็นห่อหมกพวกแบบเวอร์ชันภาษาใต้เขากินกันไหมอ่ะห่อหมกหัวทำไมไม่ห่อหมกหลกออดอ่ะเอาใต้กับอีสานผสมกันเลยห่อหมกหัวด้วยความที่มันเป็นอาหารแบบต้นตำรับของอีสานก็เลยจำเป็นต้องทับศัพท์อีสานไปหรอฉันล้อเล่นดูเหมือนเพื่อนจะงงๆกับคำนี้แต่ว่าไมค์ก็งงฉันไม่ได้งงกับคำนี้ฉันงงกับเธออ่ะฉันก็งงเหมือนกันตัวแทนภาคใต้ลูกออดภาษาจีนก็คือคำว่าเคอร์โตเคอร์โต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  yes กลับมาที่คำถัดไปดีกว่าลูกออดใช่ไหมโตขึ้นกลายเป็นคังคกที่โตขึ้นเป็นกบเหรออ๋อเหรอกูไม่รู้เหมือนกันโตขึ้นเป็นกบสิเออใช่ลูกออดมันโตขึ้นเป็นกบคังคกภาษาอีสานว่าอีหยังคังคกขี่ขั้นขากขี่ขั้นขากขี่ขั้นขาเกาะแขนขั้นแห้งขี่ขั้นคางเกาะแขนขั้นแห้งเห็ดโค้งอีกแล้วค่ะขี่ขี่ขั้นขาเกาะแขนขั้นแห้งเกาะแขนเกาะแขนขั้นแห้งแม่นบ่ตัวแทนภาคใต้ทำได้ดีขอโทษนะภาคใต้ใช่ไหมก็จะเป็นข้างขอกข้างขอกข้างคกภาษาจีนคือคำว่าฉันฉูฉันฉูฉันฉูเออง่ายเนาะเห็นไหมมาเรียนภาษาจีนกันง่ายแต่มาที่คำถัดไปคือจิ้งจกขี่เกี้ยมขี่เกี้ยมขี่เกี้ยมเข้ามาในเฮียนใช่ป่ะพยายามมากพยายามแต่งประโยคมากสาวจีนภาษาใต้ชแมนก็จะจีนจกจิ้งจกตกใส่หัวนี่ก็สรรหาเหมือนกันจีนจอกตอกไซหัววีตอกด้วยอ่ะจีนจอกตอกไซหัวจีนจอกตอกไซหัว no no เธอแทะโค้งอีกอ่ะจะพยายามเอาใหม่จีนจอกตอกไซหัว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 ไม่หัวจิ้งจกภาษาจีนก็คือคำว่าปี้หูปี้หูใช่แล้วคือมันน่าสนใจมากเพราะว่าคำว่าปี้อ่ะแปลว่ากำแพงส่วนหูอ่ะมันแปลว่าเสือปี้หูมันก็เหมือนแบบเสือกำแพงคือจิ้งจกเสือที่เกาะกำแพงมันเกาะอย่างนี้เนาะฉันไม่รู้คือฉันน่ะคิดว่าเสือเป็นนักล่าใช่ป่ะแล้วเหมือนจิ้งจกอ่ะมันเป็นนักล่าแห่งกำแพง wow. แต่เป็นแค่จิ้งจกแต่ว่าดูยิ่งใหญ่มาก ทีนี้เรามาดูรุ่นพี่ของจิ้งจกบ้างดีกว่าตุ๊กแกรุ่นพี่ว่ะกับแกวีน่ารักเหมือนเสียงร้องของมันปะน่าจะแบบว่าเรียนเสียงร้องอะไรเงี้ยกับแกหน้าๆไม่ต้องมาอินเนอร์มามากอ้าวแล้วตกโตอ่ะตกโตน่าจะภาคเหนืออ๋อตกโตนี่ภาคเหนือภาษาใต้ก็มันทับคำเดิมเลยนะตุ๊กแก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 ตอกไซหัวมันก็จะมีบางที่ที่แบบคำว่าหัวภาษาใต้ใช่ไหมมันจะมีแบบหลายสำเนียงอะตอนบนอะไรเงี้ยเขาก็จะออกสูงหน่อยแต่เหมือนตอนใต้ลงมาล่างๆเนี่ยเขาก็จะออกเสียงหัวต่ำหน่อยในหัวในหัวตอกไซหัวเหมือนบางที่ก็จะตอกไซหัวเออใช่เหมือนกันภาษาอีสานก็แต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันอ๋อคือตอน EP แรกอ่ะมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าเฮ้ย
พี่แต่ว่าบ้านหนูภาษาอีสานเรียกข้าวโพดว่าบักสาลีเออฉันก็ไม่อ่านคอมเมนต์แต่ว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยได้ยินคนที่บ้านฉันเรียกข้าวโพดว่าบักสาลีเลยก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละภาคเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้แล้วก็ต้องใช้คำไม่เหมือนกันใช่บางจังหวัดก็คือต่างสำเนียงเฉยๆแต่บางจังหวัดก็คือต่างทั้งสำเนียงทั้งคำศัพท์อะไรประมาณนี้เลยใช่ๆเอออันนี้จริงส่วนตุ๊กแกภาษาจีนนะก็คือต้าปี่หูก็คือจิ้งจกตัวใหญ่ใช่แหน่เออคำถัดไปคือคำว่าจระเข้ใส่สารคือแข่น่ารักมากป้าทำท่าหนักอันนี้คือแข่จิ้งจกหรือจระเข้แข่ที่สุดท้ายก็เคอุ้ยเหลือพยางค์เดียวเหมือนกันเลยอ่ะเคฉันสระแอนแต่ของฉันสระเอนะเคบับทำไมบับกันทำไมภาษาจีนจระเข้คือคำว่าเอออือเอออืออืออือนี่ต้องม้วนลิ้นไหมมันไม่ใช่อือแกดูปากฉันนะอือพูดอีแต่ทำปากจู๋อืออีแต่ทำปากจู๋วะอือยังไงวะพูดอีแต่ทำปากจู๋พูดอียาวๆแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปากจู๋อีใช่นู่นดูไหนไม้บ้างอีย าวจังยาวจังเลยอียาวมากเลยไม่ได้อ่ะชอบในความพยายามของไม้มากจริงๆฉันถูกไหมไหนไม้ขออีกรอบเออยื้น่ารักฉันทำไม่ได้อ่ะยื้นุ่นถือว่าเก่งนะเนี่ยได้ทุกสำเนียงเออเลิศคลิปนี้คุณนางมาปังเยอะคำถัดไปก็คือตะขาบขี่เข็บขี่เข็บมาแล้วหนีแล้วขี่เข็บมาแล้วแลนแล้วไม่ใช่คำว่าหนีด้วยนะต้องเป็นแลนใช่ก็คือต้องบอกว่าหนียังไงหนีโดยการวิ่งภาษาใต้ตะขาบว่าอีหยังของภาษาใต้ใช่ไหมก็เรียกขาบขาบขาบใต้ขาบได้ว่ะนุ่นมุกนี้ซื้อขอบคุณค่ะตะขาบภาษาจีนก็คือคำว่าหูกงหูกงหนูกงอ่านหูกงหูกงใช่คราวนี้ฉันพูดชัดเก่งมากทุกคนฉันภูมิใจในตัวทุกคนมากถัดไปคือคำว่าแมงป่องใส่สั่งก็คือแมงงอนแมงงอนถูกต้องภาษาใต้นะคะแมงปอง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 เผ็ดไปไหนแล้วเผ็ดกลับมาก่อนนะกลับมายะลาแป๊บรู้สึกว่ามันเป็นกึ่งกลางระหว่างไม้เอกกับไม้ตีอ่ะใช่แมงปอง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 ฉันจะกลับไปฝึกนะปองปองปองต่อไปภาษาจีนก็คือเชี่ยจื่อเชี่ยจื่อฮะเชี่ยมันคือสระเอพูดอีกับเอแบบรวบกันอะเอเชี่ยจื่อเชี่ยถูกปะไม่มันแยกกันเกินไปอะหมายต้องรวบมันกว่านี้เชี่ยเออใช่เก่งมากในที่สุดมาต่อกันที่คำสุดท้ายของเราดีกว่าก็คือไส้เดือนสายสารก็คือขี่ไก่เดียนขี่ไก่เดียนสามพยางค์เลยอ่ะนะใช่ขี่ไก่เดียนแมนบอกแมนจ้ะแย่อันไหนหมายบ้างไส้เดือนภาษาใต้หรอเดือนเฉยๆก็คือเดือนอืมเหมือนลดให้เหลือพยางค์เดียวเองหรอฉันอุตส่าห์เพิ่มมาตั้ง3พยางค์ใช่ภาษาจีนบ้างภาษาจีนคือคำว่าชิวอิงชิวอิงชิวอิงใช่ไหมพูดถูกชิวอิงถูกต้องเก่งมากจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะมี EP ถัดไปมาแน่นอนนะครับให้เพื่อนๆฝาก IG หน่อยดีกว่าไปฟอนได้เลยนะ My Day One ของ My เองค่ะฉันจำชื่อ IG ฉันไม่ได้อ่ะ
อะไรอัปเดตช่องพี่ก็ไม่มีอะไรเลยไอจีเจ้าของซ่องนะคะเจ้าของซ่องพูดผิดละเจ้าของซ่องลิ้นวอร์มลิ้นก่อนเพจจุดแซดนะคะไปฟอลกันได้นะคะทุกคนท่านชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe ให้ช่องเพจแซดด้วยนะคะคลิปนี้พวกเราก้อยนัตตี้ดีไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายไม่ใช่ค่ะเจนนุ่นบูไปก่อนนะคะบ๊ายบายไม่ใช่เป็นหลายอย่างจังวะ